เรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็หยุดใจไว้ก่อนทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายจัดท่านั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเรานั่งให้มีสติเห็นกายตนเองขณะนี้ร่างกายของเรามีลมหายใจเราก็ทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเราก็ภาวนาอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกให้เรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจของเรามีความเพียรเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจทำใจของเราอยู่กับลมปรารภความเพียรลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกให้เรามีสติระลึกได้ตามความเป็นจริงลมหายใจจับอยู่ที่ลมภาวนาควบคู่ไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจอย่าเป็นนึกเรื่องอื่นนะให้เราตั้งสติทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธให้เราตั้งใจภาวนาสู้กับใจตัวเองใจไม่พุทโธเราก็ต้องตั้งใจชนะใจตัวเองใจขี้เกียจขี้ค้านเราก็ต้องขยันมีความเพียรเพียรภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติเป็นการมาสร้างบุญสร้างบารมีให้กับเจ้าของ
วิริยะบารมีขันติบารมีเราก็วางใจของเราให้เป็นกลางใจชอบคิดชอบนึกเราก็พุทโธไว้อดทนไว้คิดนึกอะไรเราก็วางใจไว้ก่อนนะเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทตั้งกายตรงๆจัดท่านั่งให้ดีหากคนที่นั่งหลับนะเราก็ขาดภาวนาขาดพุทโธนั่งแล้วก็หลับขาดสตินั่นเองฉะนั้นเราก็เอากายเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งใจภาวนาตั้งใจเจริญสติให้ต่อเนื่องทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ใจของเรามีสติทำใจให้ตื่นรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจลึกเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นทำความรู้สึกตามความเป็นจริงลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปด้วยลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทนึกไว้ในใจให้ใจเราอยู่กับลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ความคิดนึกก็ดับนะเราก็ทำสตินะเป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้ใจไปคิดนึกเรื่องอื่นทำใจให้สงบชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจนะถ้าเราชนะใจเราได้ถ้าเราขาดสติเราก็แพ้ใจนะใจก็ล่องลอยไปที่อื่นนะก็เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์ให้เราไม่สงบนั่นเองต้องสู้กับใจตัวเองใจไม่ภาวนานิวรณ์มาครอบงำเราก็ต้องตั้งใจมีความเพียรมีความอดทนลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งแล้วมีสตินั่งแล้วมีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจภาวนานะสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็มีความอดทนวางเฉยคิดนึกอะไรให้เรามีสตินะความคิดนึกก็ดับไปนะเราก็เห็นอารมณ์เจ้าของทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้คือเห็นกายตนเองเห็นอารมณ์เห็นใจเจ้าของสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยสุขเราก็ไม่ยินดีหากไม่สงบเป็นทุกข์นะเราก็วางใจเป็นกลางลองฝึกใจดูนะทำใจให้หนักแน่นทำใจของเราให้มั่นคง
เหมือนแผ่นดินเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ยังมั่นคงอยู่ได้เอาของมีค่ามากองไว้แผ่นดินก็เฉยได้นะใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรเวลานี้ก็เช่นกันอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดียุงก็ดีไรก็ดีความคิดนึกก็ดีทั้งรูปทั้งนามมากมายนะแล้วก็วางใจให้เหมือนกับแผ่นดินหนักแน่นไว้นะทำใจเฉยๆนะปวดเห็นใจเห็นความนึกเห็นตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายจิตใจเจ้าของนี่เองนั่งหลับตาใช้ตาสติตาสมาธิตาปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างให้เราเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระก็ดีเห็นกายเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็ดีนะนุ่งห่มผ้าแบบไหนให้เรามีสมาธิมีปัญญา เห็นกายเจ้าของเห็นกายเห็นใจด้วยใจเราตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับกายนะที่เรามีสตินะดูลมเข้าลมออกก็ดีหากใจล่องลอยไปที่อื่นนะเราก็ตั้งสตินะให้ใจของเราอยู่กับกายนะให้เราเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของนะความคิดนึกอารมณ์ต่างๆสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางใจของเราให้เป็นกลางวางใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งอยู่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสุขทุกข์อย่างไรก็เป็นของไม่เที่ยงคิดนึกอะไรก็เกิดดับนะแล้วให้เราเห็นทั้งอารมณ์เจ้าของความคิดนึกอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ เห็นตามความเป็นจริงนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขานะร่างกายจิตใจของเราจะวันไหนเดือนไหนปีไหนเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนนะก็มีทุกข์เท่ากันนะไม่ว่าใครมีสังขารคือร่างกายและจิตใจรูปธรรมนามธรรมสัพเพสังขาราทุกขาเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ด้วยนะเราก็อย่าหวั่นไหวนั่งเห็นตามความเป็นจริงสัพเพธรรมาอนัตตาตินะทำทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เวลานี้เราก็มาเห็นสังขารตนเองเป็นธรรมะสอนใจว่าเป็นไม่เที่ยงร่างกายสังขารเป็นทุกข์ร่างกายสังขารหามีตัวมีตนไม่นั่งแล้วก็มาเห็นใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเหมือนแสงสว่างส่องมาที่กายที่ใจ
ให้เราได้พิจารณาน้อมมาดูโอปนยิโกน้อมเข้ามานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระนั่งแล้วมีเวทนาความรู้สึกอย่างไรนั่งแล้วสบายก็ดีตัวเบาก็ดีเราก็รักษาใจให้ดีไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่งแล้วเป็นทุกข์ปวดเมื่อยก็ดีเราก็ไม่หวั่นไหวเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของใจเราอยู่ที่ไหนลองหาคำตอบดูว่าใจเราอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันใจเรามีสตินะก็เป็นหน้าที่ที่เราฝึกจิตฝึกใจให้ใจเราแข็งแรงมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษาสติเป็นเครื่องกั้นถ้าเรามีสติเราก็กั้นใจเราได้อารมณ์ก็ไม่รั่วไหลออกไปคนที่ขาดสตินั่งแล้วก็คิดนั่งแล้วไม่สงบก็ปล่อยใจไปถึงอดีตถึงอนาคตนั่นเองเวลานี้เราทำใจให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ามาสั้นยาวอย่างไรไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกให้เรามีสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนะถ้าเรามีภาวนามีสติมีสมาธินะใจของเราก็สงบได้ให้เราระวังรักษาอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำความเบื่อหน่ายความท้อถอยง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านนั่งแล้วขาดสติไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาปล่อยจิตปล่อยใจนิวรณ์มาครอบงำนั่งแล้วก็หลับเพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปรารภความเพียรไม่ได้เจริญสติไม่ได้ตั้งใจเรานั่งแล้วก็หลับจากนี้ไปเราต้องระวังใจให้ดีให้ใจเราอยู่กับกายจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะยืดกายให้ตรงกำหนดนั่งกายตนเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนุ่งห่มผ้าแบบไหนเหมือนมีกระจกนะมาเห็นกายตนเองนั่งอยู่เห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเหมือนมีกระจกสี่บานอยู่รอบกายตนเองเราก็มากำหนดพิจารณาดูกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญหากใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจก็สงบใจก็เป็นบุญเราก็รักษาใจให้ดีปรารภความเพียรภาวนาตั้งหลักไว้ก่อนกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งหลักภาวนาไว้ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโท
ตั้งหลักภาวนา5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตั้งหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นหลักให้ใจของเราอยู่กับกายแล้วก็ตั้งหลักภาวนาตั้งใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจสงบแล้วก็รักษาใจให้ดีให้สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปใจเราดีเราก็พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาความรู้สึกเห็นอารมณ์ตนเองสุขทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมีความรู้สึกเวทนาเป็นสุขก็ดีนั่งแล้วร่างกายของเรามีเวทนาเป็นทุกข์ก็ดีทุกข์ตรงไหนเราก็กำหนดดูความทุกข์เป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติเราต้องกำหนดปวดเมื่อยตรงไหนมีความทุกข์ตรงไหนต้องมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์นี้เองฉะนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วเราต้องมีสติมีปัญญานะกำหนดเพ่งพิจารณาดูตามความเป็นจริงของเจ้าของนะจะเป็นความทุกข์ทางร่างกายหรือจะเป็นความทุกข์ความคิดนะคิดแล้วเป็นทุกข์เราก็กำหนดตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์รู้เท่าทันความคิดตนเองธรรมะก็ดับทุกข์ได้กายเราเป็นทุกข์เราก็ถามดูกายตรงไหนเป็นทุกข์แข้งขาหลังเอวเราลองพิจารณาดูกายเป็นทุกข์หรือใจเป็นทุกข์กันแน่ถ้ากายทุกข์ใจเราก็วางเฉยใจไม่ได้ทุกข์เราไปยึดไว้ลองเพ่งพิจารณาดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่งนานๆ5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาพยายามตั้งสติให้ดีทำสติให้เป็นมหาสติให้มีสติต่อเนื่องเห็นกายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์จิตใจเจ้าของสุขทุกข์อย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรเราก็วางใจเป็นกลางน้อมหลักธรรมยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเราก็มาเห็นความสุขทุกข์อย่างไรเราก็ตั้งสติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วก็หายไป
อยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์สามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองนะเราก็เห็นธรรมะที่กายเราเห็นธรรมะที่เจ้าของทุกข์ก็ดีความคิดนึกก็ดีนะให้เราเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาดูพิจารณาของเจ้าของว่าร่างกายของเราเป็นขันธ์ทั้งห้านะมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะรวมแล้วก็เป็นกายใจเจ้าของนี่เองนะที่สุดแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราลองเอาหลักธรรมะนะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เผยแผ่ธรรมะมา 2,000 กว่าปีนะในขันธ์ทั้ง5แล้วก็มาพิจารณาร่างกายของตนเองในรูปขันธ์นะร่างกายของเราเป็นรูปเกสาผมเกสาผมเส้นผมอยู่บนศีรษะก็เป็นรูปนะจับต้องได้นะเกสาผมเกสาผมเส้นผมมีกลิ่นมีสีสั้นยาวนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ให้ยาวก็ไม่ได้ก็ยาวออกมาบังคับไม่ให้งอกไม่ให้ขาวก็ไม่ได้นานวันก็งอกก็ขาวที่สุดแล้วเราก็ตัดไปก็ทิ้งไปกลายเป็นดินก็ลองพิจารณาในรูปขันของตนเองเส้นผมเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนนะขันห้านะรูปนะรูปกายของเราผิวหนังนะก็มีรูขุนขนมีเหงื่อคายออกมาจากรูขุนขนเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ต่างแล้วก็เส้นผมเขาลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเป็นของไม่สะอาดยาวแล้วต้องตัดปล่อยทิ้งไว้มีของสกปรกต้องคอยทำความสะอาดนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บมือของตนเองเล็บเท้าของเจ้าของนี่เองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันพิจารณาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันนะฟันก็เป็นรูปนะเป็นขันธ์ทั้งห้าจับต้องได้นะเป็นรูปขันธ์มีลักษณะสันฐานอย่างไรลองหลับตาเห็นฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะที่ผุที่พังที่ถอนทิ้งไปแล้วก็ดีนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ต้องมีกลิ่นต้องมีสีเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดต้องคอยทำความสะอาดเป็นประจำ
นะแล้วก็ลองพิจารณาความเป็นจริงตาก ายธรรมะอยู่ที่ใจถ้าเราเห็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทนได้ยากเห็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนใจเราก็เป็นกลางใจเราก็สงบได้ความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัวตนอุปาทานทั้งหลายก็จะได้ลดน้อยลงในการปฏิบัติธรรมนี่เองใจก็เข้มแข็งใจก็หนักแน่นใจก็มีสติมีสมาธิมีปัญญานะแล้วก็น้อมมาดูทันตาฟันทันตาฟันของอยู่ในปากนะแปรงฟันทุกวันบ้วนปากทุกวันฟันก็ยังผุก็ยังพังถอนแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยมาลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรที่เรานุ่งห่มผ้านะก็เพราะปกป้องไม่ให้ผิวหนังของเราถูกลมถูกแดดถูกยุงถูกไรมาไต่มาตอมผิวหนังของเราก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวก็มาเป็นคนเฒ่าคนแก่เหี่ยวย่นบอบบางถูกของมีคมฉีกขาดตายไปแล้วเอาไปฝังกลายเป็นดินเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าผิวหนังก็ไม่มีที่มีก็ตอนที่เรามายึดไว้ว่าเป็นของเรานี่เองณเวลานี้เราก็พิจารณาดูว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดต้องอาบน้ำทุกวันมีกลิ่นผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเปลี่ยนทุกวันต้องซักเป็นประจำเหตุเพราะผิวหนังของเรามีเหงื่อมีไข้มีกลิ่นเราก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรในกายของเราเป็นรูปขันธ์ทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปข้างในก็มีเนื้อมีเอ็นถ้าเราเอาเนื้อเอาเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่ได้เป็นโครงร่างโครงกระดูกนะเราลองพิจารณาดูใช้ตาสติตาปัญญาของเจ้าของเราเคยเห็นในรูปภาพก็ดีในรูปถ่ายก็ดีในตู้กระจกก็ดีนะของคนอื่นอย่างไรเราก็ลองน้อมเข้ามาดูของเจ้าของบ้างศีรษะของเราก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกกระโหลกศีรษะที่ตาของเราก็เป็นโพรงจมูกที่ยื่นออกมาก็ไม่มีนะก็เป็นโพรงเช่นกันขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะก็ดีด้านซ้ายก็ดีกระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกมือนิ้วมือลองน้อมเข้ามาเห็นเราเคยเห็นในภาพก็ดีนะเห็นในตู้กระจกของคนอื่นก็ดีแล้วก็น้อมมาดูหลับตานึกถึงเห็นเจ้าของบ้างตามลำตัวของเราก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆไปกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปนะกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกที่เท้านิ้วเท้าเป็นอย่างไรนะร่างกายของเราก็เป็นรูปขันธ์นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่ก่อนเราก็ไม่มีนะพ่อแม่เป็นคนให้มาเราเกิดมาก็เพียงอยู่ในขันธ์นะพอโตมาแล้วก็มีข้าวมีน้ำนะผักปลาให้ร่างกายของเราเป็นรูปขันธ์ไม่มีตัวไม่มีตน
นะเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันนะตัวตนของเราก็เพียงแค่รูปขันธ์ขันธ์ห้ามาประชุมกันนะเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกไปภายในยังมีตับไตไส้ปอดกระเพาะอาหารอาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายมีมูดมีคูดธรรมะที่ร่างกายของเราเป็นรูปขันธ์นั้นก็เป็นจริงนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคนเราก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปนะเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดนะถ้าเราเห็นตามจริงเช่นนี้นะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัวตนอุปทานทั้งหลายก็จะได้น้อยลงนะใจของเราก็จะได้เย็นสงบขึ้นบ้างนะใจเราก็มีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากการที่เรานั่งหลับตานั่งพิจารณาขันธ์ทั้งห้านะเห็นรูปเห็นเวทนาเวทนาขันธ์คือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีเวลานี้เราต้องอดทนนะเวทนาปรากฏนั่งไปนานๆสุขเกิดขึ้นสุขดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่นะเราต้องอดทนเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ไม่นานเราไม่ได้ปรารถนาทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึดไว้ทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะที่เราไปยึดเป็นตัวเป็นตนนะทุกข์เราก็ยึดเราก็ทนไม่ได้เพราะเวลาเนี่ยลองใช้หลักธรรมะพิจารณาขันธ์ทั้งห้าดูนะรูปที่เราพิจารณาไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาขันธ์เป็นนามจับต้องไม่ได้มีเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองเราไปยึดไว้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ลองพิจารณาประโยคคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเราวางใจให้เป็นกลางทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งห้าเวทนาเกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเวทนาที่เป็นกลางก็ดีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลองใช้สติใช้ปัญญานั่งแล้วเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารขันธ์คือความปรุงแต่งความคิดนึกนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันสังขารขันธ์นะความปรุงแต่งความคิดนึกวิญญาณขันธ์วิญญาณในที่นี้ก็คือตาเราก็มีจักษุวิญญาณหูก็มีโสตวิญญาณจมูกก็มีนะหรือลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณลองพิจารณาดูตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตาเห็นรูปก็มีจักษุวิญญาณรับรู้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหูได้ยินเสียงโสตวิญญาณก็ได้ยินเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มผ่านลำคอรสก็ดับไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดี
นะเราก็ยึดไว้ไม่ได้หรือแม้แต่ความคิดนึกก็ดีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน้อมมาดูนะขันธ์ทั้งห้าในเจ้าของนะให้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงให้เป็นทุกขังทนได้ยากให้เป็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวไม่มีตนนะถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำในขันธ์ทั้งห้านะเวลาเรามีทุกข์ขึ้นมานะสติปัญญาก็จะดับทุกข์ได้นะการพลักพากจากของรักของชอบใจนะเราก็วางใจให้เป็นกลางนะการที่เราคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่สมหวังนะเราก็วางใจให้เป็นกลางการที่เรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะเราก็วางใจเฉยได้นะความโกรธก็ดีความโลภก็ดีทิฏฐิมานะตัวตนความหลงก็ดีเกิดจากการที่เราไม่ได้พิจารณาขันธ์ทั้งห้านั่นเองฉะนั้นทางที่จะมาดับทุกข์ทางที่เราจะมีสติมีปัญญาต้องใช้ความเพียรความอดทนมาเห็นกายในขันธ์ทั้งห้ามาเห็นเวทนาขันธ์เวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีชอบใจไม่ชอบใจก็ดีมาเห็นสังขารความคิดนึกนะมาเห็นสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวิญญาณขันธ์อย่างที่กล่าวไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีวิญญาณคนที่ตายไปแล้ววิญญาณก็ดับเขาก็มีตาเขาก็ไม่เห็นเขาก็มีหูนะวิญญาณเขาดับไปแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็มีลิ้นเขาก็ลิ้มรสไม่ได้เขาก็มีร่างกายเอาไปเผาไฟเขาก็ไม่ร้อนนะพอวิญญาณเขาแตกดับไปแล้วฉะนั้นเวลานี้เรามีวิญญาณขันอยู่ในกายของเราเราก็ลองพิจารณาดูนะว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ให้ใจเป็นกลางนะให้ใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นขันธ์ทั้งห้าในเจ้าของนั่งหลับตาลืมตานะก็ค่อยๆให้เรามีสตินะน้อมเข้ามาดูกายดูใจเห็นอนิจจังตามความเป็นจริงเห็นทุกขังในปัจจุบันพิจารณาให้เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราบังคับไม่ได้ภายในร่างกายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราแท้ที่จริงแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมมีความอบอุ่นก็เป็นไฟนะมาประชุมกันนะพอเราแตกดับนะร่างกายของเราก็ไม่มีเอาไปเผาก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นขี้เถ้าไปนะเอาไปฝังก็เป็นดินน้ำก็หายไปไฟก็ดับไปลองพิจารณาให้เห็นกายของเราตามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราทนได้ยากเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่
ปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทนนะเพราะเราอยู่กับร่างกายที่เป็นทุกข์อยู่แล้วนะเราไม่ปรารถนาความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เรายึดไว้ก็ยึดไม่ได้นะถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวนะยังมีกำลังถ้าเราทนไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาวันหนึ่งข้างหน้าเราแก่เราชราเราเจ็บร่างกายของเรามีความทุกข์บีบคั้นมากกว่านี้อีกนะเราก็จะไม่มีสติไม่มีปัญญามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีธรรมะนะไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาวันนี้ก็สอนใจตัวเองให้มาเห็นเจ้าของว่าร่างกายธาตุสี่ขันห้านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะนั่งหลับตาใช้ตาสติตาปัญญามาเพ่งพิจารณาสอนใจเจ้าของเองนะว่าทุกข์เกิดขึ้นนะทุกข์ก็ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะไม่ใช่สิ่งที่เรายึดไว้ได้เราไม่ปรารถนาเขาก็เกิดนะเราจะยึดไว้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าเรายึดไว้นะเราก็เป็นทุกข์นั่นเองทนได้ยากนะปวดเมื่อยตรงไหนตรงหัวเข่าตรงแข้งหรือว่ากระดูกสันหลังก็ดีนะก็ลองทำใจเป็นกลางทำใจเฉยๆไว้นะความเป็นจริงทุกเกิดขึ้นถ้าเราขยับนะขยับเปลี่ยนท่าความทุกข์ก็ดับไปอริยบทการเคลื่อนไหวเนี่ยปิดบังทุกนั่นเองพอเปลี่ยนท่าแล้วเป็นสุขนั่งนานเดี๋ยวทุกเกิดขึ้นอีกแล้วก็ขยับหนีไปเรื่อยนะเราก็กำหนดดูทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปถ้าเรานั่งนานๆมีความทุกข์เราก็นั่งข้ามเวทนาดูนะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายทุกข์ใจไม่ทุกข์ลองดูใจคิดนึกอะไรเราก็ตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบัน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เราเห็นอยู่เป็นประจำนะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นอนิจจังนะคือความไม่เที่ยงความต่อเนื่องนะก็มาปิดบังเห็นมาเป็นของเที่ยงนั่นเองทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้กำหนดพอเราขยับทุกข์ก็ดับไปอริยบทการเคลื่อนไหวก็มาปิดบังอนัตตาก็เช่นกันถ้าเราไม่มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทางความเป็นกลุ่มก้อนมารวมกันก็มาปิดบังอนัตตานั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาในขันธ์ทั้ง5ตามความเป็นจริงขี้คายออกความทุกข์เกิดจากการที่เรามีอุปทานขันธ์ทั้ง5ยึดเอาไว้นั่นเองแล้วก็คลายทุกข์ออกจากการเรารู้จักอันนี้จังรู้จักทุกขังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอนัตตาสามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเช่นนั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนใจของเราก็เป็นกลางได้ก็อาศัยธรรมะที่ร่างกายของเราที่พ่อแม่ให้มาเราก็มาปฏิบัติ
ให้เรามีสติอยู่ที่กายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นขันห้าของเจ้าของจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวนะปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทนนะทนเอาไว้นะสุขทุกข์อย่างไรเราต้องมีสติมีปัญญาเห็นขันทั้งห้าในตัวเราปวดเมื่อยอย่างไรก็เป็นประโยชน์นะถ้าเรานั่งแล้วหลับนิวรณ์ครอบงำถ้าเรานั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยแล้วเราทนได้เนี่ยนะถ้าเขาว่าเรามีปฏิบัติธรรมมีทุกข์แล้วเราก็มีธรรมะธรรมะโอสถจริงเราไม่ได้ไปนั่งเห็นอย่างอื่นมาเห็นกายเห็นใจมาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมคิดนึกอะไรก็ต้องทนคิดนึกอะไรเราก็ต้องทนอย่าแพ้ใจใจของเรานี้ชนะยากนั่งแล้วก็ทนไม่ได้นั่งแล้วเราก็ทนไม่ไหวนั่งแล้วเราก็แพ้ใจใจก็พาไปทีนั้นเราก็ฝึกเอาไว้ฝึกให้ใจของเราเข้มแข็งอดทนไว้อย่าหวั่นไหวถ้าเรามีจิตมีใจเข้มแข็งใจของเราก็เป็นบุญนะสู้กับนิวรณ์ได้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุกกุจจะกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทเล่าร้อนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิวรณ์มาขวางกั้นถ้าเรานั่งแล้วทนไม่ได้เราก็แพ้นิวรณ์นิวรณ์ก็มาขวางกั้นก็เป็นปกตินะเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องอาศัยความเพียรจิตใจต้องเข้มแข็งจากนี้ไปทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงนั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเหมือนมีกระจกนะเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองตามความเป็นจริงจากนี้ไปทำความรู้สึกนะว่าเราจะออกจากสมาธินะทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทสำรวจดูใจเราสงบหรือใจเราคิดนึกอะไรลองพิจารณาเจ้าของดูถ้าใจเราสงบนะก็เป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีให้ใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปสำรวจดูใจเจ้าของทำให้สงบนะเราก็จะได้ไม่ประมาทหาหนทางประพฤติปฏิบัตินะให้ปรารภความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใจเราสงบบ้างจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆเอาความมือลง
กำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายวางมือแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเรามีการประพฤติปฏิบัติน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาพวกเราทั้งหลายก็น้อมจิตน้อมใจรวมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยให้พวกเราระลึกถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันที่พระองค์ของราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10พวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญเราก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็ดีขอท่านเหล่านั้นมีส่วนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมขอโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไประลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารบิดามารดาพี่น้องของเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกรรมที่น่าติเตียนขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมที่เราได้กระทำในการให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปแล้วก็ตั้งยกมือจดศีรษะว่าเราออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญเราก็มาแผ่เมตตาเปล่งเสียงด้วยความพร้อมเพียงกันให้เป็นพลังบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่วัดสังฆทานแห่งนี้ให้กับญาติโยมที่ได้มาบำเพ็ญบุญในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมที่มาบวชเนกขัมมะแล้วก็ญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมในวันพระนะก็เป็นปกติที่วัดสังฆทานนะก็จะมีโอกาสได้มาฟังธรรมมาถือศีลเนกขัมมะมาบวชถือศีลอุโบสถนะแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเขาถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะว่าวันคืนล่วงไปเราก็มาสร้างคุณงามความดีความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราจะหาโอกาสก็ยากนะแล้วร่างกายของเราเนี่ยเขาก็อยู่กับเราไม่ได้ยาวนานถึง100 ปีอ่ะนะร่างกายของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงฉะนั้นเราอย่าหวังว่าเราจะต้องอายุยืนยาวเราจะมีโอกาสถือศีลได้ถึง60 ปี70 ปีหรือว่าแก่แล้วมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดผิดนะถ้าเราคิดถูกเราต้องคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ยาวนานนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ได้ยาวนานนะชีวิตเราเนี่ยบางคนก็ว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยกับชาติหน้าเนี่ยช่วยกันคิดนะวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนถึงก่อนบางคนว่าต้องชาติหน้าถึงทีหลังพรุ่งนี้ถึงก่อนแต่ถ้าเราหมดลมวันนี้นะพรุ่งนี้ชาติไม่มีพรุ่งนี้แล้วชาติหน้ามาก่อนนะนึกออกเขาป่ะอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมีนะบางทีชาติหน้าเขามาก่อนก็ได้นะเข้าใจใช่ไหมแล้วหมดลมเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้หายไปเลยไม่มีแล้วชาติหน้าเขามาแล้วนะอย่าคิดว่าต้องมีพรุ่งนี้ตลอดไปนะบางทีชาติหน้าเขามาก่อนนะฉะนั้นเราก็เห็นใช่ไหมคนทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงที่พูดนี่เป็นเรื่องจริงนะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีชาติหน้าจะมาก่อนนะแต่ถ้าเราทำความดีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเราแค่เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยนะเราก็ไม่ประมาททั้งกายกรรมวจีกรรมเราก็มาปฏิบัติที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่เจ้าของเนี่ยให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นคนไม่ต้องรอไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเรามีตาตาก็สงบมีหูหูก็สงบมีกายมีใจกายใจของเราก็เป็นบุญมีศีลมีธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะเรามีตาตาก็ร้อนเห็นอะไรเราก็ทนไม่ได้มีหูเนี่ยหูเราก็ร้อนนะใครก็พูดอะไรไม่ถูกใจเราอ่ะเขาด่าก็ดีเขานินทาก็ดีหรือพูดอะไรที่ขัดใจเราเนี่ยหูได้ยินเสียงแล้วใจก็ร้อนแต่ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติ
เขาด่าเขานินทาเขาพูดขัดใจเขาพูดในเรื่องสิ่งที่เราไม่ชอบใจแล้วเราใจเขาร้อนเหมือนกันเสียงที่พูดมาเนี่ยเราก็เข้าใจแต่ว่าเรามีสติมีปัญญารู้ว่าเราต้องปฏิบัติธรรมตรงนี้นะไม่ใช่ได้ยินเสียงแล้วใจร้อนก็พูดออกไปจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์นั่นนะขาดสติขาดปัญญาก็เพิ่มไฟร้อนขึ้นมาอีกบางทีเขาด่าเขานินทาเราไปแล้วเขาก็ลืมไปแล้วคนพูดแต่คนนินทาก็ลืมไปแล้วแต่หูของเราได้ยินเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเขาด่าเราตอนเช้าตอนเย็นก็ยังทุกข์อยู่ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีไปแล้วหลายปียังจำหน้าคนนั้นได้อีกไอ้เสียงที่มันว่ามาเนี่ยความรู้สึกยังอยู่ในใจเราเลยอย่างนี้เรียกว่าเขาทำหรือเราทำเขาทำให้เราเป็นทุกข์หรือตัวเองทำเป็นทุกข์เคยคิดกันบ้างไหมเคยคิดกันบ้างไหมว่าเขาทำเราเป็นทุกข์หรือเราทำตัวเราเองเป็นทุกข์กันแน่เคยได้ยินไหมถ้าเราทุกข์เนี่ยอย่าทุกข์ใจสองครั้งจริงเขาพูดไม่ดีกับเราเขานินทาเราเขาทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยได้ยินแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเขาพูดไม่จริงโกหกเพราะเขานินทาเขาให้ร้ายเราจริงแต่ว่าหลังจากครั้งนั้นแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเราเป็นทุกข์เพราะเราทำเองนะเขาไม่ได้ทำแล้วเขาทำครั้งเดียวจริงแต่ครั้งสองครั้งสามเขาไม่ได้มาว่าเราทุกครั้งนะแต่เราเนี่ยทำตัวเราเองทุกครั้งหลังจากครั้งแรกเคยมาคิดกันเล่นๆไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจตรงนี้ต่างหากนะที่เราต้องเอามาคิดเอามาพิจารณาว่าเรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติว่าใจเราไปนึกอะไรไปคิดอะไรนะตาเห็นรูปเราก็มีสติว่าชอบใจไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงแล้วก็มีสติชอบใจไม่ชอบใจยิ่งใจเราคิดนึกเนี่ยเราต้องใช้สติควบคุมให้ได้นะใจเราคิดนึกมันจะพาเราไปเรื่อยนะมันจะพาเราไปเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยเหล้าไม่ได้ทำให้เสียสตินะค่อยๆนึกดูนะคนอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับเมียอยู่กับลูกเขานึกว่าเดี๋ยวออกจากบ้านต้องแต่งตัวต้องเอาเงินติดกระเป๋าแล้วไปหาเพื่อนไปกินเหล้านี่คือความคิดนึกของคนที่จะไปกินเหล้าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าขาดสติไหมเขามีสติเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสติเขาพาไปเลยทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านแล้วก็ไปหาเพื่อนไปหาเหล้าทั้งที่เหล้ายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะยังไม่ได้ทำนะเหล้าก็ยังอยู่ในขวดนะแต่คนที่คิดเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะถ้าเขามาบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็มีศีลข้อห้ามว่าเนี่ยสุราเมรยมัชฌปปมาทฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยของมึนเมาพอเขาจะกินปุ๊บเนี่ยศีลก็เป็นเครื่องกั้นป้องกันว่าเออเราเวลานี้ถือศีลแล้วนะศีลสีเลนะสุขติยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขเคยกินเหล้าพอมีศีลปุ๊บกั้นเนี่ยไม่ได้ก็เสียสติไปเล่าไปกินเหล้าเนี่ยรักษาศีลไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเราถือศีลจะไปกินเหล้าได้ยังไงเหล้าก็ทำเราเป็นทุกข์ไม่ได้
ตรงกันข้ามตัวเราเองที่เราไม่รักษาศีลไม่รักษากายของเราไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจเจ้าของแล้วบอกว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์เรามันมีอะไรทำเราเป็นทุกข์ได้ล่ะถ้าไม่เอามาใส่เข้าไปในร่างกายเจ้าของใช่ไหมเขาบังคับหรือว่าใครบังคับต้องไปซื้อนะแพงด้วยนะแล้วเขาห้ามด้วยนะลูกเมียก็ไม่อยากให้กินด้วยนะแล้วตัวเองก็ไปอย่างเงี้ยใครทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมีประโยชน์มากมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรามีทุกข์แล้วเราก็ตั้งสติแล้วเราก็มาเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์หรือเปล่าเช่นเราเขาด่าเราเนี่ยตะกี้เขาด่าเราเราเจ็บเราปวดเราทุกข์เนี่ยพอเรามานั่งสมาธิมันก็ยังเจ็บยังปวดยังทุกข์อยู่แต่ว่ามันคิดได้นะมันคิดได้ว่าเอาเธอถ้าเขาด่าเป็นเรื่องจริงเขาเป็นเหตุมีผลเราก็ยอมรับถ้าเขาด่าเขาว่าเขานินทาเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเราจะรับทำไมแล้วก็ให้อภัยเขาใจเราจะสูงนะไม่ได้ไปเกลียดไปโกรธเขาทำร้ายเขาไปว่าเขานะใจเราจะสูงเขาไม่เข้าใจเขาก็พูดเขาก็ว่ามาเขาไม่เข้าใจเราก็เข้าใจนี่เข้าใจว่าเนี่ยเสียงแค่เกิดมาให้เราเป็นทุกข์เราก็ทุกครั้งเดียวก็พอละครั้งสองครั้งสามแล้วก็ให้อภัยเขารักษาใจเราดีกว่าเปลี่ยนคำพูดเขาไม่ได้แต่รักษาใจเราได้ถ้าเราคิดอย่างเนี้ยใจเราก็จะไม่ใครมาเหยียบย่ำด้วยแล้วใครก็มาทำร้ายใจเราไม่ได้ด้วยใจเราก็ดีแล้วพอเรารักษาใจเราดีแล้วเนี่ยคนที่ด่าว่าเราเขาคิดได้ทีหลังนะโอ้เรานี่ดีนี่เรานี่ไม่เป็นอย่างที่เขาว่านะเขาจะว่าไงล่ะก็โอ้ดีนะคนเนี้ยมีความอดทนแล้วก็ใจดีด้วยนะคนนินทาคนให้ร้ายก็ยังทนได้ก็ยังเฉยได้ก็ยังยอมได้นะก็ยังรักษาความดีอยู่ได้แต่ความที่เราทำมันจะความดีที่ทนตอนตะการพิสุทธิ์โอ้ยน่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจนี่เข้มแข็งใจนี่ดีนะยากนะคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยก็เห็นอยู่ปวดเมื่อยมันทนไม่ได้ใช่ไหมความคิดนึกมันทนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ร่างกายทนไม่ได้นะร่างกายนี้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเนี่ยเขาเป็นกองทุกข์อยู่แล้วคุณหนีจากตรงนี้ไปคุณไปที่โน่นน่ะมันทุกข์ไหมล่ะมันก็มีแขนมีขามีเลือดมีเนื้อมีปวดมีเมื่อยเหมือนกันมันก็เป็นทุกข์ตรงนั้นอีกนะแต่ถ้ามาทุกข์ตรงนี้ก็ไม่ต่างจากตรงนั้นแต่ว่าทุกข์ตรงเนี้ยทำให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์แล้วเราก็ทนนะทนแล้วเราก็ชนะใจเราทุกเท่ากันร่างกายเป็นทุกเท่ากันแต่ใจไม่เท่ากันคนเฒ่าคนแก่ทำไมทนได้เขาไม่ทุกข์หรือไงคนหนุ่มคนสาวทำไมทนไม่ได้เขาทุกข์มากกว่าหรืออะไรไม่ใช่ใช่ไหมก็มีร่างกายก็เป็นทุกข์หมดแต่ใจไม่เท่ากันความอดทนไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันความที่มีธรรมะมาปฏิบัติธรรมไม่เท่ากันฉะนั้นมาที่เนี่ยเราก็ต้องวัดใจตัวเองนะไม่ต้องวัดกับใ
วัดใจตัวเองว่าเขาไม่ทำเราก็ต้องทำเขาไม่ทนเราก็ต้องทนเขาว่าอะไรที่มันก็ว่าผิดเป็นครูอ่ะใครก็พูดไม่ดีเราต้องพูดดีใครก็ทำไม่ดีเราก็ต้องทำดีหรือแม้แต่อะไรที่เป็นสิ่งที่เราคิดแล้วไม่ดีเราต้องคิดใหม่ไอ้เรื่องเนี้ยคือการปฏิบัติธรรมจะบอกว่าความสะอาดเนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่สะอาดใช่ไหมอย่างเสื้อผ้าเราสะอาดพอมาถูกกายเราก็กลายเป็นของไม่สะอาดแล้วในเวลาเดียวกันความไม่สะอาดเนี่ยมันเกิดจากความสะอาดนะทีแรกเนี่ยความสะอาดทำให้เกิดความไม่สะอาดอย่างผ้าเราสะอาดเนี่ยเรียกว่าสะอาดมาถูกร่างกายเรียกว่าไม่สะอาดทีนี้จะพูดว่าความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาดฟังดีๆนะความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาดก็คือว่าพอผ้าเราไม่สะอาดเนี่ยเราก็ไปซักก็สะอาดขึ้นมาที่เรามาปวดมาปฏิบัติเนี่ยแต่ก่อนเลยเราก็อาจจะมีความโลภความโกรธความหลงมันน้อยแล้วก็ค่อยโตมามันก็กลายเป็นเยอะใช่ไหมทีนี้มันเยอะไม่เป็นไรละก็คือไม่สะอาดถ้าเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมทีนี้แหละความสะอาดจะเกิดจากความไม่สะอาดเราเคยใจร้ายเราเคยเห็นแก่ตัวเราเคยเป็นคนที่ทิฏฐิมานะนี่คือไม่สะอาดแต่เรามานั่งอดทนมานั่งเสียสละมีสติมีปัญญาความสะอาดเกิดขึ้นมาใจเราดีขึ้นมาได้เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มาทำนะความสะอาดเนี่ยมันหมดไปเกิดจากความไม่สะอาดแล้วเราก็ทำความไม่สะอาดนั้นมันอยู่ในใจเราไม่เคยไปรักษาใจไม่เคยไปฟอกใจเราเลยฉะนั้นความสะอาดเกิดจากความไม่สะอาดนะเราเคยพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีคือไม่สะอาดแต่พอเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งขัดเกลาตัวเองมันสะอาดขึ้นมาได้นะมันให้อภัยได้นะมันคิดขึ้นมาได้มันคิดขึ้นมาว่าเออเราต้องอดทนนะแต่ก่อนเราไม่อดทนต้องอดทนใหม่แต่ก่อนเราปากของเราเนี่ยวาจามันเร็วกว่าใจแต่นี้ต้องตั้งสติให้ใจเราเนี่ยควบคุมวาจาให้ใจเราเนี่ยคอยกำหนดของคำพูดไม่ดีของไม่ดีเราต้องไม่พูดเขาตั้งสติได้จากแต่ก่อนเราเป็นคนที่ปากร้ายวาจาเหมือนกับว่าไม่ดีแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยวาจาเนี่ยเป็นวาจาที่ดีเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดแล้วคนก็สบายใจพูดแล้วตัวเองก็ไม่มีโทษแต่ถ้าเราไม่มาปฏิบัตินะมันก็เหมือนกับคนกินเหล้าอ่ะเขาก็ไปตามใจเขาทั้งที่เล่าเนี่ยก็ของที่ไม่ดีอยู่แล้วเขาใจเขายังจะไปแล้วยังทนไม่ได้นะต้องหยิบเหล้ามากินไม่ได้หยิบเฉยๆนะต้องเอาเงินของที่หามาไปจ่ายแล้วกินเหล้าเข้าไปไม่ใช่ว่าจะดีนะก็มึนเมาก็เสียสติอีกทำร้ายตัวเองทำร้ายสติอีกอันนี้เป็นเหตุเป็นผลว่าระหว่างคนที่ไม่ปฏิบัติไม่มาวัดกับคนที่มาวัดเนี่ยมีร่างกายมีแขนมีขามีขันห้าเท่ากันแต่สติและปัญญาไม่เท่ากันนะวัดกันตรงนี้วัดกันตรงที่ว่าคนที่มีศีลมีธรรมมีบุญเนี่ยบุญคุ้มครองรักษาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขรักษากายวาจาใจเจ้าของมีความสุขส่วนคนที่ไม่มาปฏิบัติเขาไม่เคยรักษาเลยนะเขาไม่รู้จักศีลธรรมด้วยไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้จักเลยว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังเป็นยังไงเขาก็
ไปทำอย่างที่ใจพาไปโลภเท่าไหร่ก็จะเอาโกรธเท่าไหร่ก็จะเอายึดมั่นถือมั่นยังไงเขาก็จะเอาแต่คนมาปฏิบัติเนี่ยก็ขัดใจตัวเองสรุปคนที่ปฏิบัติก็คือขัดใจฝืนใจตัวเองจริงๆนะคนที่ปฏิบัติเนี่ยคือฝืนใจตัวเองมีใครบ้างแล้วไม่อยากนอนอ่ะก็ต้องฝืนใจมีใครบ้างแล้วไม่อยากเที่ยวอ่ะก็ต้องฝืนใจแล้วกินแล้วนอนแล้วเที่ยวน่ะมันเป็นยังไงอ่ะก็คือเหมือนกับไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อน่ะใส่เข้าไปมันอิ่มไหมล่ะเที่ยวเท่าไหร่เคยพอไหมกินเท่าไหร่มันเคยจบไหมอะไรที่เป็นไฟใส่เชื้อเข้าไปแล้วมันไฟมันจะน้อยลงหรือจะมากขึ้นนะการไม่ปฏิบัติก็คือเราเติมเชื้อให้ตัวเองโกรธเท่าไหร่มันก็ไม่หายโกรธโลภเท่าไหร่มันก็ยังเท่าเดิมมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอเรามาปฏิบัติมันฝืนละเฮ้ยโกรธไม่ได้นะเรามีศีลมีธรรมต้องมีสติด่าไม่ได้นะเรารักษาศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่เป็นสิ่งที่มาปฏิบัติมันฝืนใจนะฝืนใจฝืนตัวเองแล้วมันก็ปกป้องตนเองด้วยปกป้องตนเองไม่ให้ตนเองเป็นทุกข์แล้วเมื่อเราปกป้องตนเองได้แล้วมีศีลมีธรรมนะคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาหรือคนรู้จักเราเนี่ยเขาภูมิใจนะเขาภูมิใจคนนี้แม่มีศีลมีธรรมพ่อมีศีลมีธรรมลูกมีศีลมีธรรมรู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมเขาจะภูมิใจว่าเนี่ยเรามีศีลมีธรรมมีบุญอย่างว่าสังฆทานเนี่ยคนที่มาให้ทานเขาก็ดีใจพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่พาครอบครัวสามีภรรยามาเขาก็ดีใจเข้ามาทำบุญนี่เรียกว่าปฏิบัตินะทำบุญเนี่ยของที่เงินหามาเนี่ยต้องไปหาซื้อข้าวขนมสบนมเนยของดีๆของปานี่เอามาถวายนะเอามาให้เป็นทานพอให้ไปแล้วตนเองก็มีความสุขคนที่มาวัดสังฆทานมารับทานนะของดีๆก็มีความสุขอย่างที่บอกพอเรามามีรักษาศีลเนี่ยกายวาจาใจเราดีเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องรู้จักเราเขาก็ดีใจว่าเราเป็นคนมีบุญมีศีลมีธรรมนะยิ่งถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแบบว่าเข้มแข็งเข้มแข็งก็คือเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นแล้วก็อยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวรู้ทันอารมณ์ตัวเองคิดนึกอะไรก็มีสติรู้เท่าทันอย่างเนี้ยถ้าเราฝึกปฏิบัติอย่างเนี้ยผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมก็คุ้มครองรักษาผู้ใดรักษาศีลศีลก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรคุ้มครองเรานะชีวิตของเราก็ไปตามความโลภโกรธหลงที่ใจของเราพาไปไม่ได้ฝืนไงไม่ได้ฝืนนะฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็เหมือนกับที่บอกว่าความสะอาดเกิดจากความไม่สะอาดแต่ก่อนเคยใจร้ายเห็นเกิดตัวทิฏฐิมานะคือความไม่สะอาดแต่มาเธอศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดความเมตตาเกิดความเสียสละมีหิริมีโอตตัปปะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเรียกว่ามีมากกว่าเงินมากกว่าทอง
ภาษาธรรมะเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันเจ็ดประการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็รวมอยู่ในหัวข้ออริยทรัพย์หนึ่งศรัทธาคือความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงศรัทธาในกรรมที่เรามานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีที่เราทำเป็นความสุขนี่คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ข้อที่สองคือศีลศีลที่เรารักษาศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยรักษากายวาจาใจตัวเองไม่ต้องไปทุกข์ยากลำบากเราทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำตลอดไปบุญอันนี้ก็ติดไปไม่ต้องขอไม่ต้องวิงวอนไม่มีใครบันดาลเป็นอริยทรัพย์ใครก็เอาไปไม่ได้ไฟไหม้น้ำท่วมโจรผู้ร้ายเอาไปไม่ได้มีศรัทธามีศีลมีหิริหิริคือความละอายโอตปะคือความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งมาตายมาตอมแล้วก็ทนไม่ไปปัดไม่ไปฆ่ามีพหุสัจจะการได้ยินได้ฟังการได้มีความรู้รู้กายเราเนี่ยรู้ใจเรารู้ธรรมะของพระเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยเยอะไปหมดมีจาคะคือการเสียสละอย่างที่บอกต้องสละอารมณ์เยอะแยะเลยของชอบใจอยากกินอยากเที่ยวต้องสละความเห็นแก่ตัวต้องสละนะเงินทองที่เราให้ทานไปเนี่ยสิ่งของเนี่ยของดีๆอย่างสละพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีสละออกได้ความโกรธความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นสละได้เป็นอริยทรัพย์ไปอยู่ที่ไหนความสุขอันนี้พอเราเคยสละแล้วก็สละได้เรื่อยๆนะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขข้อสุดท้ายก็คือมีปัญญามีปัญญาเห็นว่าร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดมาแล้วก็เท่ากันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ที่ไม่เท่ากันก็คือบุญบารมีที่เรามาประพฤติปฏิบัติเรามีปัญญาไม่ประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราก็ไม่ประมาทมีปัญญาว่าไม่แน่พรุ่งนี้ไม่มีก็ได้ชาติหน้ามาก่อนก็ได้เราก็ไม่หวังนะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำแต่ความดีมีอริยทรัพย์อย่างที่บอกนะมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญานะเป็นสิ่งที่เรานำไปได้นะเป็นอริยทรัพย์ที่เราสร้างแล้วก็เป็นสมบัติที่แท้จริงนะติดกายติดใจเราตลอดไปที่สุดแล้วนะก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรตลอดจนญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเมื่อบวชในขัมมะนะพระภิกษุก็มีศีล227นะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทรัพย์มีหิริมีโอตัปปะนะมีพาหุสัจจะการได้มีความรู้นะศิลปะการได้ยินได้ฟังในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะพระธรรมพระวินัยแล้วก็มีจาคะนะเราต้องเสียสละนะนะเสียสละเป็นคุณธรรมของผู้นำจะดูคนดีก็ดูที่การกระทำจะดูผู้นำก็ดูที่การเสียสละนะพ่อแม่เนี่ยเสียสละมากนะรักเราดูแลนะให้เราทุกอย่างเราต้องตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียสละบ้างนะคิดถึงท่านบ้างเราต้องอดทนต้องมีสติมีปัญญาทำแต่ความดีให้ท่านภูมิใจให้เรามีปัญญานะเชื่อว่ากรรมมีจริงเราสร้างแต่กรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เราเห็นขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมนะ